ได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องพ่อออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วไผที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาเห็นเน้อลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินพักทั้งป่ายหลับลุกขวายกินพักทั้งเก้าลูกเจ้าได้หลายลูกขวายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าดังหลายหลับลูกขวายป่าเฮือลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเน้อตื่นมาเหียเน้อลูกมาเหียเน้อลูกเน้อลูกเน้อลูก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 ตื่น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 ลูกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับอาหันเนื่องนานาพังพร้อมลูกควายบ่ตันหนต่างกีดก้อมก้าตัวบ่ต้อมปูนอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปฮือขวายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่พระกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันจันทร์วันจันทร์ที่11โอ้ไปใจใหญ่27เดือน11ออกเช็ดค่ําไปวันที่11ที่ไหนมานี่ไอ้หยังวันที่11ลูกไหนมานี่วันนี้วันที่27เดือน11ออกเช็ดค่ําอีกาเนาะวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2563เดือน11เหนือออก7ค่ําพร่ําว่าเป็นวันจันทร์มาปะมาพบกับรายการเสียงธรรมแสงอรุณอยู่กับอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมณสถานีวิทยุแห่งนี้หลายตี้หลายคลื่นหลายแห่งดังเวียงเป่าๆก็ฟัง 90.0สันปะตองนี่ฟังได้3คลื่นฟังที่ 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอเป็นประจำตี5จนถึงเวลา6โมงทุกวันตี5ถึง6โมงแล้วก็เมื่อแรงก็บ่าย3ถึง4โมงที่บ้านทุ่งเรดิโอแล้วก็ที่ 103.50 แดนดินถิ่นล้านนาแล้วแห่มสกรรม6โมงไปก็ไหลไปที่ 88.25 สถานีวิทยุวัดสีปันเงินเป็นประจำทุกเจ้า6โมงถึง7โมงเวลามาเจ้าแล้วก็ตั้งเมืองลี 103.75 วิทยุชุมชนคนเมืองลี้อำเภอลี้จังหวัดลำปูนแม่แจ่ม 106.25 มนเสียงธรรมวัดจันทร์กัลยาณิวัฒนา 103.50 จอมตองกะที่วัดห้วยตองซัก 98.75 ตั้งเมืองน่านก็ 92.50 สีคำเรดิโอสีคำเรดิโอแล้วก็มีที่เสียงใส่เรดิโอ 100.75 โดยนาน้อยนี่คงจะไม่ได้ยินกันประมาณสักเดือนเนาะ 100.25 คณะสงฆ์อำเภอฝาง 95.75 ล้านนาเรดิโอของดีเจอ้อยอำเภอสุปราบจังหวัดลำปางแล้วก็ที่ 101.75 น่านฟ้าเรดิโอโดย
อนุโมทนาเอาละญาติโยมท่านทั้งหลายมาปะกันแล้ววันนี้จะได้นำเสนอเรื่องราวของพระเจ้า500จัดดำเนินมาจนถึงเรื่องที่525ลือสีกับนายหัตถาจารย์นายหัตถาจารย์ก็คือคนฝึกม้านั่นเนาะศรัทธาญาติโยมเรื่องราวเป็นอย่างไรก็ลองฟังกันไปดังต่อไปนี้เมื่อครั้งสมัยพระเจ้าพมทัตของราชสมบัติอยู่ที่เมืองปารณสีแคว้นกาสีโพธิสัตว์เจ้าของเฮาได้ถือกำเนิดเกิดในตระกูลพราหมณ์สำเร็จการศึกษาศิลปะวิทยาจากสำนักอาจารย์ที่สาปาโมกเมืองตักกศิลาแล้วเปิ่นก็อยู่ครองเรือนได้ระยะหนึ่งเมื่อพ่อแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วเปิ่นก็บังเกิดความสลดใจว่าเออชีวิตนี้บ่แน่นอนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องดับไปตายไปก็สละเพศคฤหัสถ์บวชเป็นฤาษีอาศัยอยู่ในป่าหิมปานปั้มเป็งบำเพ็ญเพียรเจริญสมณธรรมจนได้อภิญญาสมาบัติวันหนึ่งพระฤาษีต้องการที่จะไปฉันอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มพ่องหู้สึกเบื่อหน่ายกับผลหมากรากไม้ก็เลยจะลิกไปพักที่อยู่ในสวนอุทยานของพระเจ้าพมทัตตกมาเจ้าพระฤาษีก็เที่ยวบิณฑบาตไปที่บ้านนายหัตถาจารย์ก็คือคนฝึกมานายหัตถาจารย์หันใส่พระฤาษีก็บังเกิดความเริ่มใสนำอาหารมาถวายแล้วนิมนต์ฮืออยู่ในส่วนอุทยานนี้จะได้อุปถัมภ์บำรุงดูแลเอาใจใส่ทุกวันทุกวันทีนี้จะอู้ถึงคนที่หาหลัวคนหาฟืนขายคือคนไปเสาะหลัวมาขายเป็นป้อใจคนหนึ่งป้อใจคนนี้เอียวเสาะหาหลัวอยู่ในป่ามาขายเอารายได้มาจุนเจือครอบครัวทีนี้ก็ได้หลัวมาแล้วเที่ยวหนึ่งก็เดินทางกลับแต่กลับเข้าเมืองบ่ได้เพราะว่ามืดเสียก่อนปิกบัตรันเจ้าหน้าที่ปิดประตูเมืองเสียก่อนเขาก็เลยมัดหลัวที่แบกมาก็ไปนอนที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งข้างๆศาลเจ้าก็มีต้นไม้ใหญ่แล้วก็ไก่ของเจ้าบ้านก็ไปนอนที่บนเก้าไม้นั่นหลายตัวนอนไปบอกกองไก่แจ้งไก่ที่นอนสูงกว่าไก่ตัวอื่นๆก็ได้ทายลงมาอุจจาระลงมาก็ไปหดใส่ไก่ตัวที่นอนต่ำกว่าไก่ตัวที่เปื้อนอุจจาระก็ห้องขึ้นว่ามาขี้หดหัวเฮาเนี่ยยังไก่ที่นอนตั้งบนก็บอกว่าก็เนี่ยได้ๆอ่ะตัวเก่านอนลุ่มลุ่มนะไผมาขี้หดใส่หัวเฮาก็ฆ่านี่แหละเห็นเนาะไก่ที่อยู่ตั้งลุ่มก็ถามว่าเหตุใดเจ้าถึงทำอย่างอี้ไก่ที่อยู่ตั้งบนยังบัดนั้นจะอู้ตอบก็ทายลงมาแถมครั้งหนึ่งแล้วไก่ถึงสองก็ทะเลาะกันต่างฝ่ายก็ท้าทายกันว่าเออนักแกเนอเจ้านี่นะเจ้าว่าเจ้าเก่งก็เก่งนักไก่แล้วเก่งนักเนี่ยเก่งอย่างใดไก่ตัวตั้งลุ่มเนี่ยก็โอ้อวดว่าจีนตัวเก่าเนี่ยนะเป็นจีนที่วิเศษภายได้กินจิ้นเฮานี่นะจะได้ทรัพย์หนึ่งปันกหาปณะตั้งแต่เจ้ามืดไก่ตัวที่อยู่ตั้งบนก็โวคุยทับปดทอตะอี้บ่ได้แต่งมาอวดสู้ข้าก็บ่ได้อันนี้นะบ่ต้องอย่างภายได้กินจิ้นของข้าที่มันเป็นล่ำเป็นสันนี่นะจะได้เป็นพญาเจ้าเมืองภายได้กินจิ้นสันนี่ถ้าไผได้กินส่วนนอกติดหนังให้น้อยได้เป็นเสนาบดีถ้าเป็นแม่ยิงนี่จะได้เป็นมเหสีอีว่า
คนได้กินจิ้นฆ่าติดกระดูกจะได้เป็นคฤหบดีจะได้เป็นขุนคลังถ้าเป็นพระออกบวชจะได้เป็นพระประจำพญาเจ้าเมืองก่อนเนอะอีนี่ปอจายหาหลัวหาฟืนที่นอนปืนท่านได้ยินเขาใส่ไก่ถึงสองเถียงกันโอ้อวดสรรพคุณว่าจีนตัวเก่าเนี่ยดีอย่างอันอย่างอีปอใจคนนี้กึดไข่เป็นพญาเจ้าเมืองก็เลยบ่สนใจไก่ที่อยู่ตั้งลุ่มขึ้นต้นไม้ไปเปียแข้งไก่ตัวที่อยู่ตั้งบนเอามาฆ่าแล้วก็ห่อไว้อย่างดีตัวเก่าจะได้เป็นพญาเจ้าเมืองแน่เนี่ยไก่ตัวนี้ตายเพราะปากแต่ลุ่นญาติโยมบอกกองประตูเมืองเปิดเขาก็เข้าไปในเมืองเดินทางปิกบ้านจัดการเอาไก่ไปลวกลกขนเรียบร้อยสั่งภรรยาทำแกงไก่อย่างดีภรรยาของเขาก็ฝีมือดีเนาะทำครัวเก่งแกงไก่ยังอร่อยหุงข้าวหอมกลุ่นจัดเตรียมเรียบร้อยบอกเฮือปอใจคนนั้นว่าสุกแล้วเน้อไอ้มากินผู้เป็นสามีเป็นป้อใจหาฟืนกับตวัดที่รักจีนไก่ตัวเนี้ยมีอนุภาพถ้าอ้ายกินแล้วเนี่ยตัวปี่เนี่ยจะได้เป็นพญาเจ้าเมืองแล้วให้น้องกินเนอะน้องจะได้เป็นมเหสีสองสามีภรรยาก็ตื่นเต้นเนาะเพราะจะได้กินจีนไก่กินแกงไก่แล้วจะได้เป็นพญาเจ้าเมืองได้เป็นมเหสีก็เลยปากันเอาเข้าเอาแกงไก่ออกไปก็จะไปกินในบ้านก็ไปกินจะไปกินเอาบรรยากาศเห็นหน่อยไปกินในบ้านมันบรรยากาศซ้ำๆเอาไปกินนอกบ้านหิมฝั่งแม่น้ำคงคาเฮ้ยญาติโยมตั้งอาหารไว้เหมาะสมดีแล้วไปเอาไปอาบน้ำล้างมือล้างยังเหี้ยก่อนเฮ้ใจดีใจบานแล้วเฮาก็มากินแกงไก่ขณะนั้นเกิดลมใหญ่ปัดมาท่านผู้ฟังปัดเอาหม้อข้าวแกงตั้งหลายลอยน้ำไปน้อที่ใต้น้ำบริเวณคนฝึกม้านี่กำลังเอาม้าเอาจ้างฝึกอยู่นายหัตถาจารย์นี่นะคนฝึกจ้างกำลังเอาจ้างอาบน้ำบอกกองหันเข้าใส่ก็สั่งให้บริวารว่ายน้ำไปเอามาเปิดพอปากดว่าโอ้เป็นข้าวสวยกับแกงไก่ก็เลยปิดไว้ก่อนแล้วก็สั่งให้ส่งไปให้ภรรยาตัวเองที่อยู่ในบ้านกำชับว่าห้ามเปิดดูเด็ดขาดจนกว่าตัวเก่าจะเข้าเมืองฝ่ายคนที่หาฟืนกับภรรยาบอกกองโดนลมใหญ่ปัดก็ย่ำแย่ก็เลยปากันปิกบ้านจะกินข้าวลำดีบ่ได้ดีสักคำลมปัดได้กินดีสักคำเลยมานั่งเสียใจมาเสียดายแกงไก่อยู่บ่หายฝ่ายพระฤาษีก็นึกถึงน้ำใจของนายหัตถาจารย์ที่เคยอุปถัมภ์ดูแลบำรุงด้วยดีมาตลอดแล้วก็จะหาทางช่วยเหลือให้ได้ดีได้ดีเมื่อพิจารณาใคร่ควรด้วยทิพยจักษุก็หูเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าเขาจะได้เป็นพญาเจ้าเมืองก็เลยไปที่บ้านของเขาก่อนที่เขาจะถึงนายหัตถาจารย์ก็เอาแกงไก่กับข้าวสุกมาถวายพระฤาษีหับเอาข้าวสุกไว้จัดแบ่งแกงไก่เป็นสามส่วนก็คือแบ่งที่เป็นเนื้อล่ำสันนี่ให้นายหัตถาจารย์กินเนื้อด้านนอกให้ภรรยาของนายหัตถาจารย์กินส่วนตัวเองก็กินเฉพาะจิ้นติดกระดูกหลังจากฉันแล้วพระฤาษีก็บอกนายหัตถาจารย์ว่าจากนี้สามวันท่านจักได้เป็นพญาเจ้าเมืองอย่าประมาทว่าแล้วเพิ่นก็หลีกไปบอกกองครบสามวันนับตั้งแต่นั้นพระเจ้าสมันตราชได้ยกทัพมาล้อมเมืองปารณสีพระเจ้าพมทัตสั่งให้นายหัตถาจารย์แต่งตัวเป็นพญาเจ้าเมืองปลอมตัวขินคอจ้างออกรบปลอมตัวเป็นพญาเจ้าเมืองขึ้นขี่คอจ้างออกรบแทน
ส่วนพญาเจ้าเมืองป้อมพระองค์ปะป่นก็มูทหารแล้วทีนี้ก็ถูกยิงด้วยลูกศรสวรรคตในสนามรบนายหัตถาจารย์เมื่อฮู้ว่าพญาเจ้าเมืองสวรรคตแล้วก็มีคำสั่งให้นำพระราชทัพทรัพย์ทั้งหลายออกมาแจกแก่ทหารในช่วงเวลาประเมินปัญหาทหารก็ได้ฆ่าพระเจ้าสมันตราชสำเร็จถวายพระเพลิงพระศพเรียบร้อยอมาตย์ทั้งหลายปรึกษากันตั้งนายหัตถาจารย์เป็นพระราชาแต่งตั้งภรรยาเป็นมเหสีส่วนพระฤาษีโพธิสัตว์เจ้าก็เป็นนักบวชประจำตระกูลเรื่องนี้ก็จบลงไปได้คติสอนใจว่าของดีย่อมบำรุงแก่ผู้มีบุญศีลังโลเกอนุตตรังศีลย่อมเป็นสิ่งยอดเยี่ยมที่สุดในโลกอันนี้คงจะได้สองเรื่องเตือนเนาะญาติโยมเนาะพอเรื่องที่สองนี่ก็ยาวพอสมควรชื่อชาดกว่าสิริมันทะชาดกพระเจ้า500จัดเรื่องที่526เรื่องที่526ชื่อสิริมันทะชาดกบัณฑิตเจ้าปัญญาบัณฑิตเจ้าปัญญาเรื่องราวเป็นอย่างไรก็ลองฟังกันไปดังต่อไปนี้ในครั้งอดีตโพธิสัตว์เจ้าบัณฑิตหนุ่มได้เป็นปุโรหิตของพญาเจ้าเมืองห่วมกับปุโรหิตแถม4คนพญาเจ้าเมืองมีพระราชประสงค์ให้ปุโรหิตแสดงภูมิปัญญากันก็เลยตั้งปัญหาให้ปุโรหิตทั้งหลายมาโต้วาทีว่าทรัพย์ดีกว่าปัญญาตั้งหัวข้อว่าอย่างนี้บัณฑิตถึง4คนต่างก็ให้ความคิดแสดงทัศนะไปในทางเดียวกันว่าทรัพย์ดีกว่าปัญญาอย่างแน่นอนความหู้จะทำอันยังได้ถ้าบ่มีเงินบ่มีทองนักปราชญ์บัณฑิตถึงจะมีความหู้สูงแต่ไร้ทรัพย์ก็อับจนหมดหนทางบางทีอาจจะต้องไปหับใจคนที่มีเงินก็มีคนมีเงินถึงแม้จะเกิดในตระกูลต่ำความหู้บ่นักถึงแม้จะเป็นคนโง่เขลาก็ตามก็ยังดีกว่าคนตระกูลสูงมีความหู้สูงแต่ยากจนฝ่ายบัณฑิตก็แย้งว่าคนเฮาถึงจะมีทรัพย์แต่ขาดปัญญาเสียแล้วก็จะโง่เขลาทำอันยังบ่ถูกทำอันยังบ่เป็นทำแต่สิ่งผิดๆบ่มีประโยชน์อันจะนำความชิบหายมาเฮือตัวเองคนเฮาเมื่อโง่เขลาเสียแล้วต่อเฮ่อมีทรัพย์มากอย่างใดก็จะใช้ทรัพย์ไปอย่างที่ไร้ประโยชน์ไปในทางที่ผิดเขาจะบ่ฮู้เลยว่าทรัพย์สินเงินทองมีไว้ทำอันหยังดีแต่จะใจให้หมดไปเสี่ยงไปต่ออันบ่ฮู้จักคุณค่าของทรัพย์สินเงินทองบ่ฮู้จักทรัพย์อย่างถูกต้องในที่สุดก็จะนำความเสียหายมาสู่ตัวเองและสังคมนายเสนกะเป็นหนึ่งในสี่บัณฑิตฟังแล้วก็คันยิกยิกในหัวใจก็โต้แย้งออกมาทันควรว่าคำเปรยเปรยของท่านบัณฑิตหนุ่มนี่เจือบ่ได้เด็กหนุ่มบ่มีประสบการณ์ละอ่อนจะไปหู้อันหยังคนมีเงินจะทำอันหยังก็ทำได้แล้วทำได้อย่างมากมายถ้ามโหสถแน่จริงจะมาทำงานอยู่ในวังเนี่ยหยังเนี่ยอย่างบ่เอาปัญญาต่อเก่าไปต้มกินเหล้าแต่จริงก็อยากจะได้ทรัพย์สินเงินทองบ่ใจกาหรือว่าจะเถียงถ้าแน่จริงก็เถียงมาบัณฑิตก็โต้ทันทีว่าแล้วท่านเหรอตอนมาสมัครทำงานในวังท่านเอาอันอย่างมาสมัครบ่ใจเอาสติปัญญาเอาความหูมาสมัครงานกาหรือว่าเอาทรัพย์เงินทองมาสมัครงานหรือว่าท่านไปติดสินบนเจ้าพนักงานเสียเล่าต้นไม้ที่มีหากเป็นพิษย่อมจะส่งผลเฮื่อคนมากินหน่อยเป็นพิษคนสัตว์กินเข้าไปก็จะตายอย่างเขียดเงินทองที่ใช้ไปอย่างผิดๆก็จะทำให้เสียชื่อเสียงเสียหายแก่ตนและสังคม
คนมีปัญญาแล้วจึงหาทรัพย์ได้และที่ข้าพเจ้ามาทำงานในวังหลวงก็เพื่อจะตอบแทนคุณของบ้านเมืองสนองคุณพระราชาบ่ได้กึดมาจะกอบโกยแม้แต่น้อยพ่อป่อของข้าพเจ้าก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีบ่จำเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องทำงานด้วยเหนื่อยยากซึ่งถ้าข้าพเจ้าทำอยู่กับป่อก็จะอยู่สบายกว่านี้มากมายแต่ข้าพเจ้าทำงานนี้ก็เพราะหันแก่กตัญญูต่อบ้านเมืองนั่นเองผลของการโต้วาทีพญาเจ้าเมืองตัดสินให้บัณฑิตหนุ่มเป็นฝ่ายชนะพระราชทานทรัพย์สินเงินทองให้มากมายพร้อมกับบ้านแถมหลายหลังเพื่อจะเอาไว้การเก็บภาษีไว้กินไว้ใจจบลงไปญาติโยมได้คติสอนใจว่าผู้มีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ปัญญาวะทะเนนะไสโยปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์นะจบท่านผู้ฟังวันพุกวันฮือนี่จะยาวเนอะเรื่องนี้บัณฑิตหนุ่มกับปุโรหิตชั่วร้ายมีประมาณ4แผ่นด้วยยาวเหมือนกันเอาไว้เล่าวันเดียวจบเนาะวันนี้เอาไว้2เรื่องเอาละญาติโยมอาตมาก็ตั้งแต่ตี3มาแล้วนะนี่เนาะญาติโยมโอ้ประเดี๋ยวนี้เวลาตี5กับ34นาทีเอาฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานเหียก่อนวันพุกนี้ก็ขอเชิญชวนญาติโยมที่อยู่ในเขตสันป่าตองก็ดีญาติโยมอยู่น้ำบ่อหลวงก็ตามวันพุกเวลาบ่ายโมงที่วัดจอมแจ้งวัดจอมแจ้งอำเภอสันป่าตองตำบลน้ำบ่อหลวงฟังธรรมะกันเนาะวันพุกเวลาบ่ายโมงที่วัดจอมแจ้งอำเภอสันป่าตองน้ำบ่อหลวงแล้วก็วันที่12สิงหานี่ก็ขอเชิญชวนไปร่วมงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองที่วัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกันหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเวลาบ่ายโมงครึ่งเริ่มพิธีญาติโยมที่จะไปก็นำพระประจำวันเกิดเนอะเกิดวันหยังวันจันทร์วันการวันพุธวันพัดวันศุกร์องค์เล็กองค์น้อยขนาดเท่าใดก็ได้แต่เป็นพระประจำตัวเองเขียนชื่อเข้าใส่ใต้ฐานแล้วก็เอาไปแห่ร่วมขบวนแล้วก็เอาบรรจุด้วยกันบรรจุในองค์เจดีย์ด้วยกันในวันที่12ถ้าบ่ได้ไปเอามาฝากได้ที่อาตมาภาพถ้าไปด้วยตัวเองนี่ก็ดีอนุโมทนา12สิงหาเวลาบ่ายโมงเกิงเนออันนี้ก็ฝากเชิญชวนญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย12สิงหานี่ก็พระป่า2ที่ของคณะสงฆ์อำเภอได้รอแล้วก็พระป่าพืชผลทางการเกษตรปอกกาทั้งหลายที่วัดไร่พัฒนารามตำบลได้รออำเภอได้รอจังหวัดเชียงใหม่วันที่12สิงหาเหมือนกันเนอก็ฝากเชิญชวนญาติโยมท่านสาธุชนด้วยหลังจากนั้นไปก็วันที่12กันยาก็ญาติโยมตังเมืองฝังแม่อ้ายชัยประการไปพบปะกันที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาสำนักวิปัสสนาเวลาตอนบ่ายโมงเหมือนกันอาตมาเขาก็จะไปเจ้าน้อยออกวัดกินข้าวงายแล้วก็ไปฉันเพลปุ้นสบายใจดีแต่ถ้าเราไปจวนจำนี่มันบ่ม่วนคนจัดงานก็บ่ม่วนเนาะเฮาไปเจ้านี่ได้หันหน้าหันตากันอู้จากันอู้มันม่วนญาติโยมไปก่อนก็ไปคั่นเวลาค่าเวลาอู้จากันไปเนาะถึงเวลานี่มันเป็นทางการเนาะบ่ได้อู้กันดี12กันยาที่วัดน้ำบ่อสาวาสำนักวิปัสสนาอันนี้ก็ฝากเชิญชวนญาติโยมท่านสาธุชนไว้ล่วงหน้าอ้าวละอย่างอื่นงานอื่นก็คงจะฟังท่านชัยวัฒน์เอาตุลุงยองเอาเนาะตี5กับ37นาทีเอาไผจะอู้จะจาก็ขอเจริญพรเจริญพรเข้ามาที่เบอร์0998 366 322
0998366322ฟังจากที่ไหนอยู่ตั้งใดเจริญปอนติดแล้วว่าจะได้ก่อนที่เป็นพญาเจ้าเมืองนั่นก็บุญถึงน้ำล่างได้ปิ่นแต่ฝอยได้กินล่องล่อไปยาวไปหลายน้ำเออบุญมีแต่กรรมมาบังถ้ากินบนบ้านก่อนเรียบร้อยแล้วกินได้บรรยากาศเยอะกะไปกินบรรยากาศเห็นหน่อยเอาธรรมชาติเห็นหน่อยไอ้นี่ลมปัดลมปัดตกลงน้ำไปเออไม่ได้ด้อยสักกรรมอันที่อันมีปัญญาดีกว่ามีทรัพย์ก่อนมีปัญญานะอย่างนั้นมีปัญญามันก็มีปัญญาไว้หาทรัพย์ไปหามไปเห็นไหนอ่ะมันโชคสูงสูงอ่ะมันไปได้อ่ะไปทำงานดีๆเนาะนกไม่มีขนคนไม่มีความรู้เอาปัญญานั่นน่ะดีอ่ะหักษาตัวรอดก็เจดีนะเจ้าโมทนาสายต่อไป0998366322เจริญปอนติดแล้วกลับไว้สาเจ้าท่านข้าพเจ้าจากจังใดเมียงป่าเป้าเจ้ามาห่างจำเมียงป่าเป้าห่างจำเนาะเจ้าอยู่แม่ฟังอยู่นี่ที่ชิบชองปะกันเจ้าถ้าได้ไปก็เจิญเอาพระประจำวันเกิดไปตัวเนอะเจ้าเป็นปูนก็ได้เป็นต้องก็ได้เป็นเลสินเป็นพระรอพระหยังเป็นพระเหรียญเอาไปคนละชิ้นละชิ้นทําไม่แสนนะเจ้าสาธุอย่าไปมันได้เฮามีส่วนร่วมอ่ะเอาไปคนละชิ้นละชิ้นเจริญพรน้องเบลเด้อโอ้ได้ยินอยู่กะน้องเบลขึ้นอย่างกับหมูน่ะไปเจอลุงหนุ่มบางสักครับ101.75 โอ้ล่ะบางทีเปิ้นเม็ดโมงแล้วเปิดมาได้บอกอ๋อแดนดินถิ่นล้านนาเอิ่มใจน่านฟ้าถ้าเปิ้ลบอกอะไรผมจะแจ้งอันนี้อยู่จุดใดน้องเบียวอยู่บ้านอยู่ไหนอยู่ข้างโรงเรียนตาบอดนะครับอ๋อฟัง101ก็ได้89ลุงดมก็ได้80ลองพกฟังพอก็เดี๋ยวถ้า6โมงเปิ้ลจะตัดรายการแล้วหรอฟังพระครูอยู่ครับแต่ว่ามันเปิ้ลไม่ได้บอกครับว่า89.5บ้านทุ่งเรดิโอเดี๋ยวท่านใดถ้าเปิ้ลบอกผมจะแจ้งครับโมทนาในเวียงนี่คงจะเป็นลุงดมอ่ะบ้านทุ่งเรดิโอเจริญปอนครับกล่าวสักครับท่านอาจารย์ป่อบุญธรรมปงน้องปงหนองชัดเจนดีก่อชัดเจนดีครับปงชัดเจนชัดแจ๋วดีนอครับผมที่12ก้อยปะกันครับเอาพระประจำวันเกิดไปเตือนเนอร์ครับเกิดวันหยังก็เอาไปใส่ในองค์เจดีครับครับองค์เล็กองค์น้อยบ่ว่ากันนะครับเป็นปูนก็เป็นต้องก็อย่างนะโมทนาเนอครับผมแต่ว่าครับขอให้เอาไปคนละชิ้นละชิ้นแต่ว่าเป็นพิคเนตเป็นนั่งควักบ่ถ้าเอาไปเอาเฉพาะพระพุทธรูปเจริญปอนพระเจ้าท่านครูบ้านบวกบ้านบวกบ้านบวกเมืองลีเมืองลีจังหวัดเนาะฟังตลอดทั้งวันเนาะแม่เนาะฟังตลอดเมืองลีเมืองลีเอออนุโมทนาอยู่ดีมีสุขอันนี้แม่เปิ้นอยู่บ้านบวกเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วปิดวิทยุเสียก่อนเจริญปอนอ้าว
ทศจากดังใดสันกำแพงเจ้าโหสันกำแพงก็ได้ยินกันนี่ร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึ่งจุดเจ็ดห้านะค่ะเออได้ยินเจ๋วก็ยมเจ้าแก้วอยู่เจ้าเอาสาวอากาศเจ้าขึ้นหน่อยโอ้ขอบคุณเหอยังไหลหากันอยู่ได้ไหลมาเตยท่านเออบอกเมื่อกี้ต่อโอ้บ้านหยังนี่บ้านหยังบ้านสันต้นบุงบ้านน้อยนี่ต่อโอ้บ้านน้อยสันกำแพงใจว่าบ้านน้อยสันกำแพงจ้ะกันนี่ก็มาฟังกันเนี่ยนะจ้ะตีห้าก็จะไหลเตยหาค่ะเออเปิ้นจ่างลูกเนี่ยคนเฒ่าบางคนเปิ้นอยู่ที่เก่าเปิ้นก็ว่าบะหมี่บะหมี่เนี่ยแหละตั้งแต่ท่านพ่อครูออกตีสามมาต้องถ้าเฮาจ้างไหลตัวหาก็จึงได้เนาะเจ้าได้ต่อสายขึ้นก่อนบัดนี้ต่อเจ้าแต่ดึงแล้วเสาวิทยุขึ้นก็ได้เจ้าใครมันชัดก็เอาสายไฟสักวาป่ายนี่นะมัดเออยินดีเนอะจ้าไว้ค่ะเจ้าสาธุบ้านน้อยสันกำแพงฟังน่านฟ้าเรดิโอ 101.75 เจริญปอนกราบไหว้ศาลท่านครูครับอ้าวอันนี้ป่อประเสริฐครับป่อประเสริฐป่อประเสริฐเอาไว้นานน้อยนานน้อยฟังประจำครับฟังประจำเลยเนาะเอ้าครับเออเลยฟังเลยก็ถึงมันใจอ้อโอ้ฟังก็มันอันนี้สีคำกะฟังสีคำกะก็ฟังสีคำพ่อพี่โลครับสีคำยันฟังรถครับอ๋อสีคำเลลิโลเลลิโลกะครับฟังตั้งแต่สี่ห้าครับเนาะยินดีนะเนอะจัตุสีคำเลดีโอเจริญปอนวัสดาเจ้าเนินทศจากตั้งได้ยังดีฮะฮะยังดียังดีโอ้บ้านยังบ้านยังบ้านผายอนเจ้าโอ้เมืองลีบ้านผายอนเจ้าโอ้ผายอนเมืองลีได้ยินชัดดีก่อชัดเจนดีเนาะเจ้าดีละกะฟังกันมาบนละกะหืมฮะฟังกันมาบนละกะเออฟังนี่ฟังหมดแล้วเออดีแล้วดีแล้วติดตามไปติดตามไปเลยๆเนอะเจ้าอนุโมทนาบุญโตยเมืองลีผายอน0998366322เอ้าตั้งวัดจันมีก่อแม่แจ่มเข้ามาเหรอแม่แจ่มบัดนี้เปิ้นดูต่างฟังเมื่อเจ้าก็ฟังตี3เมื่อแลงก็บ่าย3เมื่อค่ำก็2ทุ่มโอ้ได้กิน3เวลาเจ้าบ่ายค่ำได้กินอิ่มกินเต็มไอ้หรอเออก็ยินดีตัวเนาะพี่น้องแม่แจ่มเจริญปอนนมัสการครูบาเจ้าครับผมโอ้จะไปว่าครูบาท่านอาจารย์นี่ก็ปอเอออนาคตครับอนาคตเอาอ้าวอยู่ไหนอยู่เมืองลีเจ้าวะครับโอ้เมืองลีเจ้าวะบ้านหยังบ้านลีหลวงครับเดิมเป็นคนสัมปะตองมาแต่เคยลีครับผมติว่านะครับผมสัมปะตองบ้านอย่างก็บ้านหนองวายเออหนองทงหนองวายหนองวายห้วยทงนะเออหนองวายเนี่ยมันจะหนองวายครับหนองวายหนองวายกิ้วแลเนี่ยกะครับผมครับผมโอ้วัดท่านพระโคหนุนนะกะใช่แล้วครับเออใช่แล้วพระโคสิทธิพระโคสุเออสิทธินะกะท่านพระโคกะสิทธิครับโพสิทธิเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วเนาะเออเปลี่ยนท่านหนุนอ๋อท่านหนุนชื่อดีล่ะตะกอนเป็นท่านพระครูสิทธิครับผมไม่ได้เป็นท่านหนุนครับผมอยากถามว่าผมไม่เคยเลยแต่ว่า
คำว่าเจ้าว่านี่มาเข้ามาคืออย่างครับอธิบายผมตัวครับโอ้มันเป็นกรรมต่อต่อกรรมอู้มันเป็นกรรมอู้ต่อกรรมอู้ธรรมดาเขาเนี่ยกะนั่นนะเอกะนั่นนะเอกะเมืองลีนั่นนะเจ้าว่านั่นหรออืมครับผมขอบคุณครับยังต้องฟังต้นฉบับเปิ่นก่อนเจ้าของแต่เพิ่นได้บ่อยากอธิบายคำเจริญพรด้วยสาธุท่านครูเจ้าเนาะบวกก่อ5เจ้าตั้งอยู่เด้อบ่ได้นอนฟังว่าเพิ่นโทรกันหมดเออบ้านนั้นบ้านนั้นบ้านนั้นนี่น่ะเนาะสบายใจได้ได้โทรให้หน่อยสบายใจแล้วเจ้าคนบ้านนั้นโทรบ้านนี่โทรอีน่ะเนาะเจ้าก็ม่วนดีนะฟังอยู่นะจ้าเป็นกำลังใจนะพระครูนะจ้าไว้ฟังสถานนี้ไหนนี่เออมาเว้ยไปเว้ยเจริญพรนมัสการเจ้าท่านพระครูเจ้านี่โทรจากที่ไหนจากบ้านเมืองจี้หลวงพุทธเจ้าอ๋อเมืองจี้นิ่มได้นิ่มได้ลายปิงนะเจ้าลายปิงนิ่มได้ของแม่คู่กะของแม่คู่กะแม่เล่าอันคู่นี่ป้ากันหมดอ๋อแน่นอนบ่วัดจอมแจ้งจอมแจ้งน้ำบ่หลวงนะเจ้าชอรถอย่างไว้แล้วบ่ลูกบ่าวไว้ส่งเจ้าอืมดีแล้วกะได้ปะมันลูกชิดลูกหาเก่าเก่าเจ้าอืมโมทนาเนอเจ้าสาธุเจ้าสาธุอ้าว0998366322อ้าว0998366322ตี5กับ50นาทีก็เดี๋ยวจะห่างเวลาไว้เห็นหน่อยญาติโยมก็ฟังกันไปก็เดี๋ยว6โมงถึง7โมงก็ฟังท่านพระครูวัดสายมูลท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์วัดไซมูลแม่กาสันปะตองต่อเนาะอืมก็ขออนุโมทนาทุกคลื่นทุกสถานีตวยเมืองฝางก็ฟังกันถึง6โมงเจริญพรว่าจ้าเจ้าโทษจากตั้งใดนะห้องละเจนนะเจ้าอ๋อนะห้องโอ้ต้องโทรหาการพ่องกาแม่มื่นเราไม่ได้โทรเนี่ยก็มื่นแล้วนี่โทรมาพ่องอืมม่วนดีโทรมาหากันนี่ม่วนใจดีเนาะเช่นนี้เด้อบ้านนาห้องแม่แจมมาแล้วมาแล้วแม่แจมมาแล้วต่อไปจากแม่แจมไปแอวที่ไหนเจริญปอนโอ้มาแอวป่าช้างป่าช้างเหล่าสันปิงฟังชัดเจนดีเนาะเหล่าสันปิงตำบลบ้านเรือนฟัง103กะ 103.50 ตั้งตี3มาแล้วเนาะดีแล้วอนุโมทนาเหล่าสันปิงบ้านเรือนละปูนจากบ้านเรือนปัดสร้างไปแอวไหนต่ออยู่ตั้งได้จะเริ่มก่อนเหล่าสันปิงสดจากบ้านเรือนก็ไปหาแม่เรือนพุ่นแหมกำเจ้าวังเหนียนะแม่เรือนวังเหนียเนาะเจ้าฝนตกก็วังเหนือบัดตกเจ้าตกบ่แม่ฟังคลื่นไหนแม่90เจ้า 90.0 เจ้าเสียงป้าเป้าเรดิโอเจ้ายินดีแม่เลือนแสนต่อเนอเจ้าแม่เลือนแม่สบายใจเนอสาธุเจริญพรเจริญพรติดแล้วโอ้สวัสดีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ฝางเจ้าฝางนี่บ้านหยังอุ้ยบ้านสันเป๋อบ้านพ่อหลวงสีมา
บ้านแสนต่ออีกอะบ้านแสนต่อเออสันก็จากสันสันต่ออืม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 ตำบลต้นมือเออต้นมือนะอยู่อันอยู่บ้านปลวงฉีมาฮั่นเลยกะเจ้าอยู่ฮั่นอยู่คนละบ้านเจ้าเออไม่ได้กะเป็นหมู่บ้านเดียวกันนะกะเออสถานเดียวกันสถานเดียวกันวันที่12กันยาไปปะกันเด้อเจ้าไปปะกันที่พระบาทอุดมนะอ๋อเจ้าเนาะอืมดูดีมีสุขเมืองฝังอ่ะตะกี้อยู่วังเหนือตะกี้วังเหนือประเด็นนี้ไปเอวเมืองฝังเออเขาได้ยินนั่นคนนั้นคนนี้อู้ก็ม่วนดีเนาะรับสายก่อนจะเดินปนเจ้าการบ้านจากเจ้าทางครูเจ้าโทรจากดังได้ไม่จันตอนนี้มันกระเป๋าเจ้าแปลงิ้ววปปได้ยินชัดดีเนาะแม่จันทั้งเจียวเลยละยังปะเป้านี่12สิงหาเอาพระประจำวันเกิดไปตัวเกิดวันหยังก็เอากรรมไปตัวหมดทนาองน้อยเนาะองน้อยองใหญ่ตามใจองนิดนิดหน่อยหน่อยองน้อยองเล็กได้หมดพระปูนพระตองพระรอพระอย่างได้หมดหมดทนาชาตุ0998366322เอ้ามีอยู่ก่อเดี๋ยวจะขออนุญาตปิดโทรศัพท์เลนเนอร์ได้16ท่านก็ครอบคลุมไปหลายอำเภออยู่ที่บัดนั้นเป็นยังเอาไว้วันพูกก็ยังจะมาปะกันอยู่สายที่1เวียงตากาลสายที่2ก็เวียงเหมือนกันแต่เป็นเวียงเป้าอยู่บ้านห้างตำสายที่3น้องเบลอยู่ในเวียงก่อนในเวียงเชียงใหม่สายที่4ปอบุญธรรมปงหนองสายที่5บ้านบวกเมืองลี่สายที่6สันกำแพงอนุโมทนาเนอบ้านน้อยฟังตัวเองกันมาฟังอยู่ว่าขอบคุณสาธุสายที่7ปนันประเสริฐนาน้อยสายที่8ผังย้อยลี่สายที่9ลี่หลวงสายที่10ก็บวกก็5 11ก็เมืองจี้หลวง12ก็หน้าห้องแม่แจ่ม13เราสันปิงบ้านเรือน14แม่เรือนวังเหนือแสนต่อ15เมืองฝางต้นมือ16อันนี้เวียงเป่าป่างิ้วเอาสาธุก็ลวดลาศรัทธาไว้ตัวอีกก่อนเนาะฝากสปอตไว้นี่2นาทีกึ่งงานวันที่12สิงหาลวดเชิญชวนญาติโยมเขาก็เน้นทางเวียงปะเป่าเฮาเนาะถ้าว่างก็ถ้าว่าบ่สะดวกไปเมื่อตอนโอ้ติดฟังเทศฟังธรรมท่านพระครูก็ไปมาง่ายเหียเน้อแล้ววัดแล้วหยังโอ้ไปเอาประจันให้กําไปไปกี่ข้อตอนประจันกี่ข้อตอนแล้วก็ปิกมาฟังธรรมบ้านเฮาก็ได้อยู่ตันอยู่ไปหายไปหอมไปร่วมบุญกันเสียก่อนถ้าไผไปก็เอาพระประจำวันเกิดไปโดยเขียนชื่อใส่ใต้ฐานพระเลยบ้านเฮาก็มีเกิดวันหยังพ่องป่อแม่ลูกเกิดวันหยังเกิดวันจันทร์วันกันวันพุธวันพัดวันศุกร์เป็นพระปูนก็ได้พระหล่อก็ได้พระตองก็ได้นะมีส่วนห่วมเอาไปโดยในวันที่12สิงหาก็ฝากเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายโดยเนาะก็เดี๋ยวลากันไปก่อนเด้อรายการต่อไปกับฟังท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์วัดไสมูลเตชธรรมเมืองต่อไปเจริญพรขอเชิญร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและวัตถุมงคลเจดีย์ชเวดากองจำลองณวัดดอนจันตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายวันที่12สิงหาคมพ.ศ. 2563เวลา
13:39 น.เนื่องด้วยคณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารด้วยคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วคุณนงลักษ์กิ่วแก้วพร้อมญาติมิตรพี่น้องทุกคนบริษัทเพชรอินทรีย์ทรานสปอร์ตจำกัดบริษัทเขมรัตน์ทรานสปอร์ตจำกัดพร้อมทั้งสาธุชนคนดีทั้งหลายทุกท่านได้ร่วมใจกันสร้างเจดีย์ชเวดากองจำลองณวัดดอนจันตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเพื่อน้อมถวายบำเพ็ญกุศลแด่พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลด้วยวางศิลาฤกษ์ไปแล้วเมื่อวันที่12 มกราคม 2563ณปัจจุบันการก่อสร้างใกล้ที่จะสำเร็จด้วยดีแล้วจึงจะต้องบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและวัตถุมงคลบนองค์เจดีย์เพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมพิธีดังกล่าวในวันพุธที่12 สิงหาคม พ.ศ. 2563ตรงกับเดือน11เหนือแรม8ค่ำเวลา 13:39 น.ณวัดดอนจันตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายโดยพร้อมเพียงกันเชิญร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและวัตถุมงคลเจดีย์ชเวดากองจำลองณวัดดอนจันตำบลเวียงกะหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายวันที่12 สิงหาคม 2563เวลา 13:39 น.เนื่องด้วยคณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสี่จอมทองวรวิหารโดยคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วคุณเชิดพงกิ่วแก้วคุณนงลักษ์กิ่วแก้วพร้อมญาติมิตรพี่น้องทุกคนบริษัทเพชรอินทรีย์ทรานสปอร์ตจำกัดบริษัทเขมรัตน์ทรานสปอร์ตจำกัดพร้อมทั้งสาธุชนคนดีทั้งหลายทุกท่านได้ร่วมใจกันสร้างเจดีย์ชเวดากองจำลองณวัดดอนจันตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเพื่อน้อมถวายบำเพ็ญกุศลแด่พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลโดยวางศิลาฤกษ์ไปแล้วเมื่อวันที่12 มกราคม 2563ณปัจจุบันการก่อสร้างใกล้ที่จะสำเร็จโดยดีแล้วจึงจะต้องบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและวัตถุมงคลบนองค์เจดีย์เพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมพิธีดังกล่าวในวันพุธที่12 สิงหาคม 2563ตรงกับเดือน11เหนือแหม8ค่ำเวลา 13:39 น.ณวัดดอนจันตำบลเวียงกะหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายโดยพร้อมเพรียงกัน